เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพลโทสรรเสริญแก้วกำเนิดอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะพระพรหมพระอินทร์และพระภูมิเจ้าที่ก่อนนำคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานและลูกจ้างร่วมประกอบพิธีทางศาสนาเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ครบรอบ86ปีกรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3พฤษภาคม2476เป็นองค์กรแรกและองค์กรเดียวที่ดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ภายใต้ชื่อกองการโฆษณาที่นำข้อมูลจากรัฐบาลสร้างกระแสการรับรู้และความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนผ่านสื่อต่างๆได้พัฒนาขึ้นมาเป็นลำดับสู่การเป็นสำนักงานโฆษณาการกรมโฆษณาการและกรมประชาสัมพันธ์ในปัจจุบันกับบทบาทหน้าที่ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงแนวนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาลในแต่ละยุคแต่ละสมัยโดยเฉพาะการเป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ภาครัฐดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้เกิดความเข้าใจสามารถนำข้อมูลข่าวสารของรัฐไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศรวมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยผ่านการดำเนินงานตลอดระยะเวลายาวนานมาถึง86ปี